สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดขนลุกเตือนสปาไซเดือนทำได้แต่ต้องระวังเชื้อปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายวันที่29สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการนำไซเดือนดินมาทำสปาตามส่วนต่างๆบนร่างกายพร้อมระบุมีสรรพคุณหลายอย่างเช่นช่วยผ่อนคลายหรือเพิ่มความชุ่มชื้นเนียนนุ่มให้กับผิวพรรณเป็นต้นสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากจากการสอบถามศาสตราจารย์ดร.อนัตตัญโชผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไส้เดือนดินระบุว่าการนำไส้เดือนดินมาใช้การทำสปากับคนนั้นสามารถทำได้แต่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของสุขอนามัยเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะมีเชื้อบางชนิดที่มีโทษปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรืออันตรายต่อสุขภาพได้ศาสตราจารย์ดร.อนัตกล่าวต่อว่าตามปกติไส้เดือนดินจะอาศัยอยู่ใต้พื้นดินตามลำตัวมีเมือกลื่นในตัวไส้เดือนจะมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆมากมายหลายชนิดจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่าในตัวไส้เดือนดินมีจุลินทรีย์อยู่มากกว่า500สปีชีทั้งที่มีประโยชน์และมีโทษจากการที่ไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังทำให้มีการขับเมือกออกมาอยู่ตลอดพร้อมกับมีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนด้วยหากจะมีการนำไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ใดๆโดยเฉพาะการใช้กับมนุษย์อย่างเช่นการทำสปานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าร่างกายไม่มีบาดแผลเพราะอาจทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้หากเป็นผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือไม่มีภูมิต้านทานแล้วอาจจะเจ็บป่วยหรือเกิดโรคได้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีผู้ศึกษาวิจัยพบว่าในเมือกของไส้เดือนดินนั้นมีสารประกอบบางอย่างที่ช่วยบำรุงผิวพรรณเพียงแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ก่อเกิดอันตรายในการนำไปใช้กับมนุษย์เพราะแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันต่างกันสำหรับคนที่อยากทำสปาไส้เดือนต้องประเมินตนเองว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีและสูงมากพอที่จะต่อต้านเชื้อต่างๆได้หากถามว่าทุกคนจะปลอดภัยหรือไม่คำตอบคือไม่แต่ต้องยอมรับว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ